สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้เรามาคุยกันนะว่าในยุคโรคระบาดอย่างเงี้ยเราควรบูชาอะไรนะมีคนถามผมเข้ามา 9,999 สายนะผมก็มานั่งคิดนะว่าเอาเป็นว่าอนาคตถึงขั้นแบบว่าจับตาว่าต้องแพงแน่นอนนะของอะไรที่จะนำพาเราให้เราพ้นวิกฤตโรคระบาดนะทั้งภัยร้ายโรคระบาดโควิดและโรคต่างๆนะไปอย่างปลอดภัยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทำการบูชาองค์พญายมราชก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพานังสุขโตจุตินะองค์พญายมราชอย่างคาถาเนี่ยคาถาบูชาองค์พญายมราชเนี่ยป้องกันโรคระบาดได้เสกน้ำมนต์ได้จุดธูป9ดอกระลึกนึกถึงท่านแล้ววางน้ำไว้ตรงหน้ารูปปั้นท่านจนหมด1การทูบแล้วลาได้เหมือนกันนะในยุคต่อไปข้างหน้าที่จะถึงนี้อันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มโควิดเนี่ยคือยุคน้ำจิ้มนะยังไม่ใช่ของจริงของจริงโหดร้ายกว่านี้ทุ่มทุนสร้างมากกว่านี้อาจารย์ท็อปพูดถึงหนังสงครามนะคะนะสูญเสียกันทุกวินาทีนะเอาเป็นว่าเมื่อถึงยุคนั้นแล้วทุกคนจะรู้เองบางทีผมพูดนะคนไม่ฟังเพราะเพื่อนผมพูดกันทุกคนเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดพิเศษนักปฏิบัติธรรมก็ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมบางกลุ่มก็บางคนนะเข้าออกวัดก็จริงแต่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีตัวตนไม่เชื่อว่ามันกำลังจะเกิดเรื่องตอนนี้ก็เข้าออกวัดไม่ได้แล้วล่ะก็น่าจะคิดอะไรได้บ้างตอนเข้าออกวัดเนี่ยไปให้ไปเก็บพระเขาบอกเก็บทำไมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันไม่มีหรอกไอ้สงครามอาวุธชีวภาพอ่ะนะพอมาถึงตอนเนี้ยผมถามเพื่อผมตอนแรกอ่ะทุกคนบอกว่ามันคือโรคมันคือโรคโควิดนะโควิด19มันคือโรคบอกว่าในยุคโรคระบาดอย่างนี้เราควรบูชาอะไรดีนะผมขอแนะนำนะครับเหรียญยันเกราะเพชรนะอันนี้เหรียญยันเกราะเพชรและนี่เหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเหรียญนี้ธรรมดาวัตถุมงคลไม่สามารถแก้เขาเรียกว่าแก้อะไรนะแก้กฎแห่งกรรมได้มีอยู่ตระกูลเดียวที่แก้กฎแห่งกรรมได้นั่นคือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเหรียญนี้เป็นของหลวงพ่ออนันต์นะหลวงพ่ออนันต์ซึ่งเป็นเจ้าวาดรุ่นที่2รองลงมาจากหลวงพ่อสิงห์ดำสร้างขึ้นมาเหรียญเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากอาวุธชีวภาพเคมีทุกประเภทเหรียญนี้จุ่มน้ำสามารถเอาลดกฎแห่งกรรมได้แต่ว่าต้องนำไปเลี่ยมกรอบก่อนนะคะเพราะต้องระวังอย่าให้สีทองหลุดนี่ครับผมจะเล่าให้ฟังถึงตำนานเลี่ยมแบบนี้ค่ะผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยผมมาเล่าให้ทุกคนฟังที่เล่าให้ทุกคนฟังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณดูไว้นะเหรียญนี้ต่อไปอ่ะคนที่ไม่เชื่อทั้งหลายอ่ะจะเสียใจคนที่ไม่มีนะที่ผมเคยบอกทั้งหลายเขาจะเสียใจกันว่าในเมื่อก่อนถึงกับว่าคนที่สนิทนะให้เขาหมดเลยนะให้เขาโอ้แล้วเขาจะเก็บบ้างต่อก็ไม่รู้อย่าไปสนใจเลยกรรมใครก็กรรมมันนะให้มาเป็น3ปี5ปีแล้วอ่ะที่แล้วอย่าไปสนใจผมบอกได้แค่ว่าถ้ากรรมของเขามีกรรมเขาก็ต้องตายไปตามกฎแห่งกรรมนี่ผมเพื่อนผมพูดกับคนอื่นนะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยทำไมข้าไปบอกว่ามันจะมีโรคระบาดทำไมคนไม่เชื่อกันวะบอกว่าเขาจะเชื่อได้ยังไงนี่ทุกวันนี้โควิดมาแล้วเนี่ยค
คนเขาก็ยังไม่เชื่อถามว่าไม่เชื่อเพราะอะไรกรรมมันบังตากรรมมันกำลังจะเล่นงานกรรมอ่ะผมบอกได้เลยนะในเกิดมาในชีวิตผมอ่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าไปเตือนอะไรใครเนี่ยแล้วคนนั้นอ่ะไม่เชื่อถามว่าเพราะอะไรเพราะกรรมมันบังตากรรมเนี่ยพญามารเนี่ยเขาปิดหูปิดตานะให้อาจารย์โออ่ะเขาพูดไปสิคือพญามารน่ะเขาปิดหูปิดตาให้คนนั้นอ่ะไม่มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ก็คือดวงตาที่เห็นถึงภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าส่วนมากอ่ะคนชอบคิดว่าอะไรรู้ไหมเราเนี่ยเป็นผู้รู้มันไม่มีหรอกโรคระบาดภัยสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยไม่มีทางไม่มีตัวตนว่ามีแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยพูดไว้ไปเปิดใน YouTube ชื่ออะไรเปิดขึ้นมาว่าคำพยากรณ์สงครามโลกครั้งที่3โดยหลวงพ่อสิงห์ดำนะหลวงพ่อสิงห์ดำเล่าให้ฟังว่าสร้างโรงเรียนพระสุทธรรมยานไว้หลายห้อง บอกว่าทุกคนระวังนะอาวุธชีวภาพมันจะมานะทำไมสร้างไว้หลายห้องก็เพื่อรองรับทุกคนบอกหนูๆต้องช่วยเขาด้วยนะท่านพูดไว้นะตอนนั้นนะผมมานั่งคิดดูนะหลวงพ่อพูดไว้ขนาดนั้นแล้วคนก็ไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคนบอกว่าท่านเนี่ยพูดในสิ่งที่มันเกินจริงแล้วมีคนถามท่านว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นับตั้งแต่ปี63ขึ้นไป64จะแรงขึ้นนะอันนี้ผมพูดเลยนะว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยวันที่ยังมีอยู่เต็มวัดเนี่ยผมไปพูดกับทุกคนว่าเนี่ยมีเหรียญน่ะรักษาโรคได้มีเหรียญที่เอาไว้รักษาโรคได้โรคเวรโรคกรรมได้คนไม่เชื่อคนบอกว่ามันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเฮ้ยมันจะจริงเหรออะไรเงี้ยคนก็ชอบคิดอย่างนี้กันผมก็แปลกใจว่าคนพวกนี้เขาเป็นพุทธแบบไหนพุทธจริงอ่ะเขาต้องเชื่อในอะไรรู้ไหมเชื่อในพุทธเจ้าความดีของพุทธเจ้าแต่เหรียญเนี้ยเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากกรรมฐานซึ่งเป็นกองความดีของพุทธเจ้าเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญเนี้ยเป็นยันภาษาลีบุตรตัดกรรมเป็นยันที่ภาษาลีบุตรมาสอนหลวงพ่อสิงห์ดำ4คืนติด4วันติดให้ได้นะพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อสิงห์ดำบอกว่าเราจะกันลูกหลานออกจากเรื่องนี้ยังไงท่านบอกว่าสอนหลวงพ่อสิงห์ดำให้มาทำน้ำมนต์หลวงพ่อสิงห์ดำบอกเอางี้เหรียญก็ยังดีเหรียญรุ่นแรกอะทุกวันเนี้ยราคา 60,000 กระโดดไปที่ 60,000 ถึง 120,000 นี่คือเหรียญรุ่น2ถ้าต่อไปไม่มีเป็นรูปข้างหน้าเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่งโซฟารับแขกรุ่น2สร้างในปี2555นะสมัยหลวงพ่ออนันต์แต่อัญเชิญญาณบารมีทำไงให้มันชัดว่าไม่เป็นไรอัญเชิญญาณบารมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาทำนะตอนที่ทำเนี่ยไฟฟ้าในวัดน่ะดับเลยแล้วมีลำแสงพุ่งลงมาจากสายสินลงมาที่เหรียญท่านบอกว่าใครเชื่อท่านก็จะรักษาท่านก็จะช่วยแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็ต้องปล่อยให้เขาตายตามกฎแห่งกรรมอันนี้เรื่องจริงนะอ่ะพอแล้วนะผมก็เนี่ยเล่าให้ฟังแล้วผมก็บอกว่าถ้าผมมาพูดแล้วผมไม่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ผมพูดแล้วผมก็ต้องใช้ด้วยนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์นะหลังเนี่ยผมเลี่ยมห้อยคอมาตลอดหลายปีดีดักนะผมเลี่ยมห้อยมาถามว่าเลี่ยมห้อยมาเพราะอะไรเพราะผมเชื่อกว่าจะได้เจอเหรียญเนี่ยและกว่าจะได้บูชาเหรียญเนี่ยผมว่าโชคดีที่ว่าได้ยังได้เจอเหรียญนี้ยังได้เห็นได้พบได้รูปได้จับแล้วก็ได้สัมผัสได้เป็นเจ้าของผมโชคดีตรงนี้เพราะว่าผมเชื่ออย่างนึงทุกครั้งที่ออกไปอิทธิฤทธิพุทธนิมิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิดอิทธิฤทธิพุทธนิมิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิดเหรียญนี้ใช้รักษาโรค ก็ได้เพี้ยกระโดดนะเอาไว้ว่าเพี้ยกระโดดโรคลงสัตว์ลงอะไรเนี่ยเหรียญเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำแล้วเอาไปลดตัวเอาไปให้น้ำให้สัตว์กินได้ทำได้หมดเหรียญเนี่ยแม้กระทั่งหมาที่โดนไวรัสขึ้นหัวใกล้จะตายมีคนเอาเหรียญเนี่ยไปจุ่มน้ำแล้วให้หมากินเข้าไปปรากฏหมาหายจากโรคไวรัสมีหมาที่ว่าเขาจะตาบอดด้วยใช่จะตาบอดด้วยแล้วเขาก็เอาน้ำชุบเนี่ยไปทาลูกตาไปแบบว่าไปแบบเอาใส่สำลีนะแล้วก็ไปเช็ดที่ตาตาหมาหายบอดเลย
อันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนกำลังจะบอดนะไม่ใช่ว่าบอดแล้วมาฮะให้มันลึกให้มันหายบอดนะใช่ไหมเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญคายกฎแห่งกรรม เป็นตระกูลเดียวที่คายกฎแห่งกรรมต่อไปจะเป็นอีกกี่โควิดผมก็ไม่กลัวถามว่าไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญนี้ถูกสร้างมาเพื่องานนี้โดยตรงถ้าคนผมบอกเลยนะถ้าไม่รู้จักเหรียญนี้เตรียมตัวได้เลยครับผมบอกได้เลยต่อไปอาวุธที่จะตามมาหลังจากนี้ที่เราเจอเนี่ยอาวุธชีวภาพรุ่นแรกแต่อาวุธที่จะตามมาหลังจากนี้จะเป็นมะเร็งผิวหนังง่ายขึ้นจะมีฝนเหลืองมีฝนเหลืองฝนเหลืองก็คือฝนที่มาจากเป็นพิษจากอากาศและมีของที่ไม่ดีมาจากอากาศเยอะแยะเราไม่รู้ว่าของไม่ดีจากอากาศนั้นนะมาจากทางไหนแต่รู้แค่เพียงว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเหรียญเนี่ยเป็นสองหลวงพ่อสิงห์ดำข้างหลังเป็นยันพระสารีบุตรตัดกรรมทุกวันนี้กลายเป็นของหายากเมื่อก่อนออกใหม่ๆอ่ะผมบอกทุกคนนะว่าเหรียญเนี่ยต่อไปแพงนะแพงแน่นอนยังไงก็แพงสุดท้ายแพงจริงๆรุ่นหนึ่งยังราคา120,000เอาพูดตรงๆนะนี่ไงกำลังพูดเลยค่ะก็ผมกำลังพูดนี่ไงเขาบอกว่าจะบูชาอะไรดีคะเรื่องค้าขายในยกข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจแบบนี้ถึงจะเจริญรุ่งเรืองเราพูดไปหมดแล้วในรายการนี้นะคะแล้วก็เพิ่งจะพูดจบไปแล้วก็มีเหรียญเศรษฐีด้วยเหรียญเศรษฐีเราก็มีอาจารย์โอ้มาให้ดูดิอยู่ในนั่นแหละเหรียญนั่นน่ะสามเหรียญนี้ถ้าอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงเหรียญนี้คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาโรคนะเป็นแผ่นโลหะแผ่นพลาสติกนะนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์ และนี่ครับเหรียญที่บอกว่าอายุเข้ายากหมากแพงเหรียญที่เป็นรูปหัวใจเหรียญเนี่ยนะที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยนะเหรียญนี้คือเรียกว่าเหรียญเศรษฐีเหรียญนี้มีคุณด้านการค้าขายเจริญรุ่งเรืองป้องกันโรคภัยจะเป็นเหรียญเหลี่ยมผืนผ้าส่วนป้องกันเคมีอาวุธชีวภาพยุคโควิดนี้คือเหรียญยันกรอบเพชรก็กันได้เหรียญทำน้ำมนต์ก็กันได้แต่เหรียญเนี่ยนะคือเขาเรียกว่ายันคาถาเงินล้านยันข้างหลังเนี่ยนะยันคาถาเงินล้านนี่จริงๆครับนี่เป็นของจริงนะครับนะยันคาถาเงินล้านนะครับอันนี้เป็นยันบารมี30ทัศอิติปรมิตาติงสานะองค์เนี้ยนะเป็นรูปหัวใจเนี่ยถามว่าควรบูชาอะไรควรบูชาเหรียญเศรษฐีเขาเรียกว่าเหรียญเศรษฐีเอาเป็นว่าเศรษฐีถ้าอยากรวยนะบูชาเหรียญเศรษฐีถ้าอยากเห็นพยันเศรษฐีผมจะให้ดูนะนี่คือพยันเศรษฐีนี่คือยันเศรษฐีแบบเต็มรูปแบบนะใช้คู่กับพระคาถาเงินล้านโดยตรงไม่เป็นไรนี่ไงนี่คือยันเศรษฐีถามว่าเพราะอะไรเราถึงเอามาให้ดูเพราะว่ามันมีเหรียญนี้อยู่จริงนะถ้าถามว่าจะบูชาอะไรเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะแต่วิธีรักษาโรคนะที่โรคระบาดง่ายๆเลยนะเอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งมาวางที่หน้าท่านหรือขันหนึ่งก็ได้หรือน้ำขวดหนึ่งก็ได้แพ็คหนึ่งได้ไหมก็ได้จุดธูปสิบจุดธูปหกจุดธูปเก้าดอกแล้วก็ท่องปะโตเมตังปะราชีวินังสุกโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุกโตจุติปะโตเมตังปะราชีวินังสุกโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุกโตจุติปะโตเมตังปะราชีวินังสุกโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุกโตจุติผมเชื่ออย่างนึงนะคนที่บูชาองค์พญายมราชไม่ติดโควิดตายผมรู้แค่นี้นะและเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันเกาะเพชรนะแล้วก็เหรียญเศรษฐีเนี่ย3เหรียญเนี่ยถ้าใครได้บูชาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ตายโหงเพราะว่าท่านได้เขียนไว้ว่าใครก็ตามที่บูชาพระของท่าน1กระดูกจะไม่แตกอันนี้ประสบการณ์จริงผมจะเล่าให้ฟังรถวิ่งมา100กิโลมอไซค์มอไซค์คันใหญ่มั้ยใหญ่เป็นวัยรุ่นชนผมเลยปังปรากฏว่าผมหันกลับไปอีกทีนึงไอ้คนก็กระเด็นไปอีกทางมอไซค์ก็กระเด็นไปอีกทางแล้วผมก็ลุกขึ้นมาพูดไปกับพื้นเลยใช่พูดไปกับพื้นแล้วก็แล้วเค้าก็แถลกถลอกทั้งตัวถลอกทั้งตัวผมก็แปลกใจผมก็ลุกขึ้นมาไอ้คนที่เป็นวินมอไซค์อ่ะเดินเข้ามาบอกพี่เป็นผมอ่ะขาขาดไปแล้วพี่ขาไม่ขาดผมก็ไอ้นี่แล้วเรียบร้อยไปแล้วพี่ก็พูดกับผมงี้นะแล้วพี่ทำไม
ประสบการณ์แก่ตัวผมเองผมพูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเหรียญยันเกาะเพชรเนี่ยเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยเหรียญยันเกาะเพชรเนี่ยประสบการณ์กับตัวคือประสบการณ์แก่ตัวคือเกิดต้องเกิดกับตัวเองคนที่จะเล่ารถชนแล้วเป็นไงคะสรุปก็เดินกลับมาบ้านไม่มีอะไรคือเขาบอกเดินกระเพกใช่ไหมเดินกระเพกนิดนึงแต่ว่าไม่หักวันเดียวหายเขาบอกหนึ่งท่านพูดไว้ว่าคนที่ถือยันเกาะเพชรจะกระดูกไม่หักในนี้มียันเกาะเพชรใช่ไหมคะมีมีอยู่มีอันนี้คือมงกุฎเพชรนะมงกุฎเพชรยันข้างหลังมียันเกาะเพชรอยู่ยันเกาะเพชรเนี่ยผมก็ใช้นะเนี่ยเหรียญเล็กๆเนี่ยห้อยคอเนี่ยยันเกาะเพชรเนี่ยผมก็ใช้ผมใช้อยู่ใช้จริงคือของทุกอย่างอ่ะคุณบอกว่าผมเอามาจำหน่ายเนี่ยผมใช้แบบเนี่ยยันเกาะเพชรอยู่ตรงกลางนะคะข้างล่างใช่และข้างหลังก็เป็นยันเกาะเพชรคือเราใช้จริงถ้าคุณบอกว่าคุณอยากในยุคแบบนี้เขายากหมากแพงนี่คืออะไรยันเศรษฐีใช่อยากรวยนะยันเศรษฐีสัมปติฉามินาสังสิโมประมาจมหาเทวาสเพียคาปรยันติประมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุทโยมหาราโพพวันตุเมมีเตภูหะเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาเวริทิยาเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทัสีเวริทัสามเวริจิโยพุทธสามานิมามาพุทธสสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเนี่ยล้อมรอบนี่คือคาถาเงินล้านยันเนี่ยเขาเรียกยันเศรษฐียันนี้คือตัวเหรียญที่สร้างขึ้นมานะนี่ก็คือแผ่นยันเนี่ยแผ่นยันนี่นะอันนี้ไงคะนะตู้หัวใจคือตัวเหรียญในรูปหัวใจนี่คือตัวยันเดียวเลยที่อยู่ในนั้นเลยนะถ้าใครบอกว่าผมมาบอกทุกคนว่าต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นแล้วไม่ใช้นะเป็นไปไม่ได้ผมใช้เองด้วยพูดตรงๆใช่ก็เนี่ยใส่สร้อยไว้เนี่ยเนี่ยค่ะพร้อมห้อยเลยเนี่ยผมเลี่ยม3เหรียญนี้ไว้ใน1คือ1เหรียญกันโรคระบาดนะเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญ2คือยันเกาะเพชรกันอาวุธชีวภาพทุกประเภทคุณบอกว่าในยุคโควิดอย่างนี้ลำบากกันผมบอกเลยที่ลำบากครับมันลำบากแน่นอนนะแต่หลังจากนั้นไปจะลำบากยิ่งกว่านี้นะอาวุธจะร้ายกว่านี้นะอย่างเหรียญเนี่ยเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยนะป้องกันภัยก็ได้ปลอดภัยก็มีนะแล้วก็รักษาโรคได้สารพัดไม่จะช่วยได้ทั้งคนทั้งสัตว์ช่วยได้ทั้งคนทั้งสัตว์และช่วยได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเหรียญเนี่ยมีคุณอนันต์มากช่วยได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นคือทำน้ำมนต์ให้คนอื่นกินได้นะแต่ต้องมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะเหรียญนี้พระสารีบุตรพุทธเจ้าสั่งให้พระสารีบุตรมาสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ทำแล้วสูตรเดิมอ่ะหลวงพ่ออนันต์อ่ะวัดท่าซุงเอามาสร้างในปี2555เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น2นะครับนะรุ่นที่2ซึ่งข้างหลังเป็นยันภาษาลิบุตรตัดกรรมรุ่นข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่งโซฟารับแขกและเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรูปโต๊ะบูชาหลวงพ่อปานอยู่ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อปานอยู่ด้านหลังถ้ายังมีบุญอยู่นะก็บูชากันแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะมันก็ต้องตายตามกฎแห่งกรรมหลายๆคนตายไปอย่างวันนี้ผมเห็นรุ่นพี่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าในเพจของโรงเรียนน่ะเขาก็ถ่ายรูปตอนที่กำลังซีนรุ่นพี่ผมอะลงไปในถุงอะไรรู้ไหมถุงห่อศพอะ3ชั้นนะเขาก็ถ่ายให้ดูเลยแบบว่าหลายๆคนอะที่อยู่โรงเรียนผมที่เคยอยู่กันอะเขาก็ค่อยๆซีนกันวันเนี้ยผมนั่งเห็นนะเขาก็เขียนรุ่นว่าคนนี้รุ่นที่เท่าไหร่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 แล้วก็บอกว่าแล้วเราก็บอกว่าขอให้ทุกคนมาแสดงความเสียใจก็ประมาณเกือบ20กว่าคนอะเขาซีนใส่ถุงให้ดูสดๆเลยผมก็ยังมานั่งคิดเลยว่าตายเพราะอะไรคะโควิดค่อยๆทยอยตายกันหมายถึงว่าแบบวงเล่าหรือเปล่าอะไรไม่ใช่วงเล่าเขาตายเพราะโควิดกันเนี่ยแหละคือเขาไปทำงานทำอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ตายกันไม่มีของป้องกันไม่มีของป้องกันพอไม่มีของป้องกันเสร็จแล้วไงรู้ไหมก็โดนแบบคือมันเห็นนะเขาเอาใส่ถุงอ่ะเขาถ่ายใส่ถุงเขาเอาเสื้อประจำโรงเรียนใส่ให้แล้วเอาใส่ถุงแล้วก็เอาเผาหมดก็เนี่ยแหละก็ชีวิตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้พูดไว้นานแล้วว่าเรื่องอาวุธชีวภาพนะเรื่องอาวุธชีวภาพโควิดนี่คือหนึ่งในอาวุธชีวภาพประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเกิดขึ้นจริงแต่คนส่วนใหญ่ก็บอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมมันไม่มีจริงหรอกทุกคนก็ยังบอกว่ามันคือโรคที่ปรับปรุงตัวเองจริงๆมันไม่มีหรอกของพวกเนี้ย
มันมีมานานแล้วแหละอาวุธพวกเนี้ยแต่คนไม่เชื่อกันคือคนที่พูดว่าไม่มีก็คือคนพวกเนี้ยเขาเรียนไม่ถึงเด็กเรียนไม่ถึงแต่ถ้าเด็กเรียนถึงจะรู้ว่าตราบใดที่โลกนี้ยังมีการซื้อขายอาวุธอยู่อาวุธประเภททุกประเภทก็ถูกสร้างไว้เหมือนเดิมเราลืมกันเองเราลืมกันไปว่าอะไรรู้ไหมก็เหมือนกับเราลืมอ่ะเราลืมไปว่าวัยเด็กอ่ะเราอยู่ที่โรงเรียนไหนฮะมันมีห้องวิทย์ไหมเราห้องวิทย์นั้นมันเคยเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังบางทีเราลืมไงเราไม่ใส่ใจนะตอนผมเด็กๆอ่ะผมนั่งอ่านเรื่องอะไรทำตะวันตกเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคนไม่เชื่อเรื่องอาวุธชีวภาพคนคิดว่ามันเป็นโรคธรรมดาแต่วันเนี้ยผมไปนั่งคุยกับใครรู้ไหมผมนั่งคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นทหารนะนั่งอยู่หน้าบ้านเราก็ถามว่าคิดว่ามันคือโรคอะไรเขาบอกไงรู้ไหมมันคืออาวุธมันไม่ใช่โรคนะแบบว่าเขาบอกว่าทำไมรู้บอกว่าถ้าเป็นโรคธรรมดาเนี่ยคนเขาไม่ตายกันหรอกขนาดนี้อันนี้เรื่องจริงอ่ะนะเอาละครับนะก็ติดต่อเช่าบูชาเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันกรอบเพชรแล้วก็เหรียญเศรษฐีได้ที่Facebook โอ้ศิริกรอาภิรัตชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลนะคะเสียนครูนะคะติดต่อได้ในข้อความหรือนะคะแอดไลน์ไอดีค่ะครับตามนี้ครับนะ Facebook โอ้ศิริกรอาภิรัตครับเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยจะมีผลมากเห็นด้วยกับอาจารย์ครับมันเป็นอาวุธใช่มันเป็นอาวุธชีวภาพนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอครับคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเล่าเรื่องนี้ไว้นานให้ลูกหลานได้ฟังกันถ้าใครจับใจความได้แค่เพียงเจ็ดมนุษย์เรานะอ่านอะไรก็ตามถ้ามนุษย์เราอ่ะช็อตโน้ตเป็นอ่ะมนุษย์เราจะรู้ทันทีว่ามันคืออาวุธมันไม่ใช่ผมบอกเลยนะไม่ใช่ข้างข่าวไม่ใช่ข้างข่าวแน่รู้แค่เนี้ยนะไม่ใช่กินข้างข่าวแน่นอนนะใช่ครับไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิม